直的一直的往前走，疯狂的世界也迎着痛，把眼中所有梦都交给时间。想飞就用心的去飞，谁不经历狼狈。我想我会忽略失望的灰，拥抱遗憾的美。我的梦说别停留等待，就让光芒折射泪湿的瞳孔，映出心中最想拥有的彩虹。带我奔向那片有你的天空，因为你是我的梦。世界会怎么变化都不是意外，记得用心去回答命运的精彩。世界会怎么变化都离不开爱，记得成长的对话，勇敢地说我不再等待。就让光芒折射泪湿的瞳孔，映出心中最想拥有的彩虹。带我奔向那片有你的天空，因为你是我的梦。ตอนที่7บอกฉันมานะว่าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวหมิงเทายืมเงิน 50,000 หยวนจากยายของฉัน 50,000 ปล้นกันชัดๆเขาบอกว่าเป็นค่ารักษาแม่เขาแอบยืมเงินอย่างลับๆเห็นแปลกๆฉันก็เลยถามเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้เขายอมรับว่าโกหกเขาบอกว่าธุรกิจของเขาไม่ค่อยดีแต่ตอนนี้เขาหายไปเป็นอาทิตย์แล้วนะสิหายไปงั้นเหรอเขาเรียนอยู่ที่มหาลัยนี่ลองไปหาเขาดีมะฉันไปมาแล้วเพื่อนเขาบอกว่าไม่เจอเขามา1 สัปดาห์แล้วด้วยฉันเป็นห่วงคุณยายยายไม่กล้าบอกแม่ว่าฉันสนิทกับหมิงเทายายฉันชอบวิตกกังวลมากนะว่าเงินบำนาญจะหมดไปและฉันจะแต่งงานกับคนไม่ดีเขาทำเกินไปแล้วหลอกเงินคนแก่ได้ยังไงฉันจะสั่งสอนเขาเองคอยดูแต่เราไม่รู้ว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนนะสิไปหาพี่เขาต้องรู้เรื่องนี้ไปเถอะเดี๋ยวฉันไม่อยากให้คนอื่นรู้เรื่องนี้เยอะอยู่เรื่องมากเลยอย่าได้เงินคืนหรือเปล่าไปกันหลิวหมิงเท่าอ๋อจางกงเป็นผู้ชายหรือเปล่าหลอกเอาเงินแฟนได้ยังไงฮะออกไปคุยข้างนอกฉันเปล่าเธอยังไม่ได้แต่งงานกับนายเงินของเธอไม่ใช่ของนายวันนี้นายต้องอธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยตัวเองเลยนะเสี่ยวไอ้ฉันขอโทษนะแต่ว่าเงินหมดแล้วหมายความยังไงไหนบอกว่าจะคืนเงินให้ฉันพูดมาพูดออกมาสิจริงๆแล้วฉันถูกหลอกเขาว่ากันว่าปัญหาปี2000จะส่งผลต่อคอมพิวเตอร์ทุกประเภทพวกเขาก็เลยขอให้ฉันซื้อซีดี10,000 กว่าแผ่นเพื่อกันข้อผิดพลาดฉันก็เลยซื้อซีดีต้นทุน1 แผ่น3 หยวนแล้วก็ขายในราคา10 หยวนจะได้หาเงินให้แม่เธอได้ไงแต่ว่ามันหนีไปแล้วซีดีฉันก็ขายไม่ออกฉันไปร้านอินเทอร์เน็ตทุกร้านแต่ไม่มีใครซื้อเลยพูดบ้าอะไรของแกกันข้อผิดพลาดด้วยซีดีเหรอพอหน้าพอแล้วก็ได้ฉันจะเงียบเขาไม่คุ้มกับความโกรธของฉันหรอกนายคืนเงินให้ฉันไม่ได้จริงๆเหรอใช่ฉันไม่รู้อะไรเลยฉันถูกต้มจนเปื่อยเสียวอ้ายฉันขอโทษนะฉันขอโทษจริง
แต่ฉันรักเธอจริงๆนะฉันไม่ได้โกหกเธอถ้าเธอไม่เชื่อก็ถามจางกงแล้วก็คนอื่นได้พวกเขาก็รู้เรื่องปัญหาปี 2000 น่ะอย่ามองฉันสิฉันขายซีดีเพลงและหนังแค่นั้นเองเขาพูดถูกนายไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยซีดีได้ใช้เทคนิคเท่านั้นที่สามารถแก้ปัญหาปี 2000 ได้เขาถูกหลอกแล้วล่ะเสือว่าจางกงนายต้องช่วยฉันนะนายทำงานสถานีทีวีส่วนนายมีร้านผู้นายรวยกว่านักศึกษาอย่างฉันอีกฉันไม่เก่งเรื่องดอกเบี้ยหรอกฉันเสียเสี่ยวอ้ายไปไม่ได้เธอคือชีวิตของฉันถึงเต็มใจช่วยแต่ก็ต้องให้เงินเธอไม่เกรงใจยายของเธอบ้างเหรอเสียวอ้ายเสียวอ้ายไม่ต้องไม่เป็นไรหรอกจังกงเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับนายแต่ขอบคุณนะขอบคุณทุกคนขอบคุณที่ช่วยตามหาเขาให้ฉันคุณยายรักเธอมากนะยายยินดีให้หลิวหมิงเทายืมเงินเพราะเขาเป็นแฟนเธอถ้าคุณยายรู้ว่าเขาถูกหลอกแล้วก็เธออาจจะรับไม่ได้นะฉันจะหาทางออกเองเสี่ยวอ้ายจางกงพูดถูกเธอเป็นแค่นักศึกษามหาลัยจะทำอะไรได้ฟังฉันและจางกงนะเราออกมาและมีงานทำแล้วเรามีเงินเก็บนะใช่แล้วเสี่ยวอ้ายให้หมิงเท่าติดหนี้เราพวกเรารวมเงินกันแล้วคืนให้คุณยายก่อนดีกว่าไหมคุณยายจะได้สบายใจตกลงเอาเป็นว่าเราจะทำตามนั้นฉันเพิ่งลงทุนเปิดร้านซีดีอาจจะมีเงินไม่มากนะฉันจะให้เธอ 20,000 5,000 ฉันช่วย 5,000 ฉันด้วยฉันมีค่าขนม 3,000 นะฮะงั้นฉันจะจ่ายส่วนที่เหลือขอบคุณขอบคุณทุกคนมากๆนะขอบคุณคุณตัดสินใจได้เร็วก่อนสิ้นเดือนอีกนะผมเซ็นสัญญาระยะยาวกับบริษัทได้ครับตราบใดที่ไม่ไล่ผมออกและตราบใดที่ยังเอ็นดูผมก็ยังยินดีที่จะอยู่กับคุณไปตลอดครับอีกอย่างที่จริงผมเชื่อในศักยภาพของอุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ตครับก็ดีแล้วถ้าไม่มีอะไรแล้วผมจะขอให้ฝ่ายการเงินจ่ายเงินเดือนคุณล่วงหน้า1ปีขอบคุณครับจังกงคุณต้องการเงินเพราะว่าครอบครัวมีปัญหาหรือเปล่าเนี่ยอ๋อเงินหมื่นหยวนน่ะมันไม่ได้มากมายสำหรับฉันหรอกนะแต่สำหรับเด็กใหม่อย่างคุณคงจะเป็นเรื่องใหญ่มากอ๋อพอใช่ไหมเนี่ยพอครับเงินเดือนปีเดียวก็พอครับตกลงมารับเงินพรุ่งนี้เลยจะรู้ว่าคุณได้ใหญ่ใจโตคุณหมดเงินไปกับค่าเช่าร้านแล้วใช่ไหมล่ะมันไม่เกี่ยวกับคุณออกไปเงินจำนวนนี้ควรจะเป็นค่าเทอมของเสี่ยวชาญเพราะเขาไม่ได้อยู่เมืองนี้ฉันต้องใช้เงินส่งเขาเข้าโรงเรียนดีๆแต่ฉันจะให้คุณยืมเพราะจะไปต้องใช้ด่วนไม่ต้องเหรอแค่คืนฉันก็พอเรื่องทะเบียนบ้านของเสี่ยวชาญผมจะหาวิธีแก้ทางอื่นให้ดูคุณสิผมไม่รู้ด้วยซ้ำแกทำแบบนี้มีอะไรก็บอกได้ไปเถอะไปติดป้ายกันแปะตรงนี้เถอะเอาสิเอ๊ะคุณซ่อมคอมพิวเตอร์ด้วยเหรอผมติดให้จ่างโกงนะเขาขอเงินเดือนล่วงหน้าเป็นปีผมต้องช่วยเขาหารายได้พิเศษไม่งั้นเขาอดตายแน่เชื่อเขาเลยเขาทำงานมา1ปีจนได้ขึ้นเงินเดือนชีวิตควรพลิกผันได้แล้วเรียบร้อยรับซ่อมคอมพิวเตอร์แก้ปัญหาของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
จางกงไงฉันได้ยินว่านายจะไปหลังปีใหม่อ๋อใช่ฉันจะสร้างทางของตัวเองก็ดีแล้วล่ะตอนนี้นายยังหนุ่มยังมีแพชชั่นอินเทอร์เน็ตนะมันจะดีขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอนฉันก็หวังแบบนั้นได้ดิบได้ดีรวยแล้วอย่าลืมกลับมาบ้างนะอ้ออีกอย่างเรื่องสุดท้ายคอมพิวเตอร์ของป้าฉันเสียซ่อมไปตั้ง3รอบไม่หายฉันเลยแนะนำนายไปนี่ที่อยู่ของป้าฉันจะลองดูนะขอบใจฉันไปนะขอบใจมากนี่ทุกวันนี้นายทำอะไรของนายอยู่กันแน่ต้องการเงินขนาดนั้นเลยทำโอทีทุกวันแล้วยังมีงานพิเศษอีกช่วงนี้ฉันร้อนเงินจริงๆไม่อยากจะเชื่อสวัสดีเว็บมาสเตอร์ง่ายเว็บมาสเตอร์อะไรเหรอฉันแน่ใจว่าคุณต้องรู้ไม่มีใครสามารถแก้ไขได้ฉันไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ตั้งนานแล้วดังนั้นได้เวลาแสดงความสามารถของคุณแล้วฉันช่วยนะผมทำเองได้หาช่างซ่อมคนอื่นบ้างหรือยังฉันจ้างเว็บมาสเตอร์ที่เก่งที่สุดแล้วไม่สิเดี๋ยวผมดูให้เชิญทางนี้ค่ะ อะไรของคุณเนี่ยมามาคุณป้าวิศวกรเครือข่ายที่เราจ้างมาแล้วค่ะป้าเคยคุยกับเขาแล้วไงหนุ่มจังเลยนี่นามบัตรของผมครับวิศวกรเครือข่ายเหรอได้เข้าไปสิคุณต้องออกไปภายในครึ่งชั่วโมงนะได้ค่ะอีกอย่างเมื่อเข้าไปในห้องแล้วอย่าปิดประตูห้องเด็ดขาดค่ะได้ค่ะเรื่องความสัมพันธ์ของวัยรุ่นหนุ่มสาวฉันจะไม่ยุ่งหรอกนะแต่ทำให้มันเหมาะสมก็พอคุณมากับฉันเถอะค่ะวิศวกรเครือข่ายเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่คะเนี่ยนายสายตาคุณเนี่ยผมดูเป็นคนหลอกลวงเหรออ่ะของคุณเหรอใช่สิผู้ชายนี่เชิญดูเอาเองถ้าไม่เชื่อก็ลองโทรไปที่เปิดนั้นดูก็ได้อย่าร้องไห้ตอนฉันเปิดวงคุณละกันถ้าคุณเปิดวงผมจะร้องไห้จริงๆมาแล้วเหรอสวัสดีครับผมขออนุญาตไม่เป็นไรเข้ามาสิขอบคุณสำหรับอาหารเช้านะนี่เหรอมันจะพังทุกครั้งที่ฉันเล่นเกมแล้วคุณเล่นเกมอะไรชนิสพาลาดินเกมออกมาเมื่อ2ปีที่แล้วยังเล่นอีกเหรอมีแซะฉันเหรอเปล่าแค่เฉยไปหน่อยแต่ก็เข้าใจได้เพราะคุณเป็นผู้หญิงฉันเล่นเกมเก่งจะตายก็แค่คิดถึงเกมคลาสสิกยังใช้ Windows 95อีกเหรอผมอัปเดตเวอร์ชันล่าสุดให้เอาไหมเอาสิปีหน้านะผมจะทำให้หลังจากเวอร์ชัน2000ตกยุคแล้วมูจือมูจือมานี่สิฉันเพิ่งรู้วันนี้ว่าเพื่อนออนไลน์ของเธอหล่อมากลูกผู้ชายตัวจริงเท่านั้นที่ซ่อมคอมพิวเตอร์ได้เงียบเลยเขาหญิงจะตายหยุดชมเธอนี่เราควรชมเขานะเพราะเขาเก่งกว่าเว็บมาสเตอร์ของมหาลัยเราตั้งเยอะนี่ขอโทษนะคุณคือเว็บมาสเตอร์ของมหาลัยใช่ไหมช่วยซ่อมคอมให้ฉันหน่อยได้หรือเปล่าไม่ใช่ครับถ้าต้องการให้เขาซ่อมคอมก็เลี้ยงข้าวมู่จือสิเฮ้ยพูดอะไรไร้สาระเนอะคือว่ามู่จือเธอขอให้เขาดูคอมให้ฉันได้ไหมมันไม่ใช่ปัญหาร้ายแรงฉันแค่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่ได้อะคุณจางคะคุณคิดว่าทำได้ไหมคะแล้วแต่คุณถ้าคุณโอเคผมก็ไม่มีปัญหางั้นรบกวนด้วยนะคะโอเคขอบคุณนะห้องฉันอยู่ข้างๆฉันจะรอนะสุลอมูจือช่วยซ่อมคอมพิวเตอร์ของฉันอื่นด้วยได้ไหมเฮ้ยมันเกินไปแล้วฉันไม่ใช่คนซ่อมเองนะผมทำได้นะถ้า
ถ้าผู้จัดการหอพักให้เวลาผมมากกว่านี้ผมก็ซ่อมให้คุณได้เฮ้ยเยี่ยมเลยฉันจะไปขอให้นะเวมาสเตอร์ฉันรู้สึกผิดที่รบกวนคุณแบบนั้นและฉันเป็นอุปสรรคในการสร้างตัวของคุณปัญหาของคุณเป็นแค่เรื่องเล็กน้อยสำหรับผมเท่านั้นเหมือนมาพักผ่อนเอ้ยถ้างั้นคุณควรพักผ่อนให้มากขึ้นอีกนะคะเหรอนั่นเป็นวิธีจบเรื่องที่ดีนี่เห็นว่าช่วงนี้คุณไม่ค่อยมีเงินหลังจากนี้ฉันจะโทรหาคุณเองนะคะไม่จำเป็นหรอกผมไม่ได้ยากจนขนาดไม่มีเงินมาซื้อซิมการ์ดฉันก็แค่พูดเฉยๆนะผมก็กำลังฟังอยู่ก็ได้แล้วก็พรุ่งนี้ฉันจะไปเยี่ยมทหารผ่านศึกคุณอยากไปกับฉันไหมฮะคุณไม่เคยบอกเรื่องนี้มาก่อนเลยฉันกำลังบอกอยู่นี่ไงไม่อยากเชื่อไม่คิดว่ามันสายเกินไปหรอกเหรอใช่พอดีฉันสั่งเทปคาสเซ็ตหลายสิบตลับจากหันตงพรุ่งนี้ไปที่นั่นกันไหมเทปเหรอได้สิโอเคงั้นผมไปก่อนนะโอเคโอเคขอบคุณที่เหนื่อยนะคะไม่เหนื่อยเลยขอบคุณที่เหนื่อยนะมันไม่เหนื่อยนี่ขอบคุณนะผมจะไปแล้ว ไปนะเจอกันพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้หรอฉันกำลังหลับแต่เธอทำให้ฉันตื่นน่ะนี่ฉันว่าจะแนะนำจ่างกงกับคุณปู่ในวันพรุ่งนี้ล่ะนี่คือ 27,000 หยวน 5,000 จากเหยาเหยาฮะนี่เงินเร็วใช่ไหมขอบคุณมากนะคะไม่จำเป็นต้องสุภาพมากหรอกอย่าเอาเรื่องนี้ไปคิดมากอ๋อเธอไม่ต้องคืนพวกเราหรอกนะถ้าเราต้องการเงินเราจะทวงจากหลิวมิงเทาเองขอบคุณทุกคนหลังจากที่ฉันเรียนจบฉันจะทำงานหนักแล้วก็คืนให้การเข้ามหาวิทยาลัยไม่ใช่เรื่องง่ายอยากที่จะหาเงินอย่างเดียวหลังจากที่เรียนจบยังมีเวลาหาเงินอีกเยอะนี่เซียวอ้ายไม่ปลอดภัยที่จะเก็บเงินไว้คนเดียวนะไปส่งเธอสิมาจางกงลุกฉันไปก่อนนะนี่เดี๋ยวก่อนฉันว่านายลืมอะไรบางอย่างเราควรปลอดภัยไว้ก่อนอะเขียนสัญญาสิเขียนตามฉันพูดหลิวหมิงเทายืมเงินจากหานตงเป็นจำนวน 50,000 หยวนเมื่อ30ธันวาคม1999อย่าเขียนตัวเล็กใส่วงเล็บเขียนตัวใหญ่ด้วยเอาละโอเคลงชื่อแต่ฉันว่ามันไม่โอเคที่ใส่ชื่อของนายคนเดียวนะเพราะเงินก็มาจากจ่างกงและคนอื่นๆด้วยไม่เป็นไรพวกเราสนิทกันอยู่แล้วแต่ไม่ใช่กับนายไปได้แกไม่ได้มาหายายนานเลยนะหลิวหมิงเท่าบอกว่าเขารู้สึกผิดที่ยืมเงินคุณยายไปนานแล้วแต่ยังไม่ได้คืนสักทีเขาก็เลยขอให้หนูเอาเงินมาให้ค่ะไม่หรอกไม่เป็นไรหรอกหนูเก็บเงินให้นะคะได้สิจ๊ะคุณยายอ้าว
กว่าเสี่ยวซานห่วยเสี่ยวซานครับช่างโกงสวัสดีครับมาสินั่งลงไม่ต้องสุภาพหรอกฉันไม่ได้เจอหน้าพวกเธอมาหลายปีแล้วช่วงนี้สุขภาพเป็นไงบ้างครับฉันสบายดีนะคนหนุ่มสาวพวกนี้นี่จริงๆเลยนะจะถามผู้สูงอายุแต่เรื่องแบบนี้หรือยังไงกันห้องสนทนาเป็นไงบ้างล่ะก็ไปได้สวยครับเข้ามาที่นี่ตอนเรียนมัธยมต้นตอนเขาเห็นคอมพิวเตอร์ของพ่อเสี่ยวอ้ายโอ้เขาทึ่งกับมันมากตอนนั้นฉันรู้แล้วว่าอนาคตเขาจะอยู่วงการนี้แน่นอนผมจำได้ครับเหมือนเมื่อวานนี้เองฉันจะไปเอาจักรยานก่อนนะแล้วเจอกันนะนายให้ฉันยืมเงินแล้วนายล่ะจะอยู่ยังไงฉันโอเคฉันซ่อมคอมพิวเตอร์ได้ฉันหาเงินได้ก็แล้วกันอย่าเครียดไปเลยเราให้เงินกับหลิวหมิงเท่าไม่เกี่ยวอะไรกับเธอฉันไปแล้วนะเธอกลับเข้าไปข้างในเถอะยุคใหม่จะเริ่มในมิช้าของวิเศษน่าดูเพราะการผ่านยุคสมัยจะเกิดขึ้นครั้งเดียวในชีวิตของเรายังไงล่ะใช่ใกล้จะปี2000แล้วสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้านะสวัสดีปีใหม่นะสมัยนี้ใครใช้เทปคาสเซ็ตกันตอนนี้ต้องซีดีสิของหายากเลยนะฉันจะหาเครื่องเล่นซีดีให้ทหารของเธอนะเขาใช้ไม่เป็นหรอกก็ได้ฉันจะหาเทปคาสเซ็ตมาให้นี่นายขอลายเซ็นให้หน่อยได้ไหมฉันชอบวีรบุรุษสงครามตั้งแต่ยังเด็กเลยนะหรือมีรูปอะไรในช่วงสงครามบ้างไหมเอามาให้ฉันดูบ้างนะถ้าชอบเขาจริงๆก็ไปกับเราสิให้ฉันว่าคนน้อยๆน่าจะดีกว่านะใช่เขาแก่แล้วเธอชวนนายไปเพราะเธอต้องการใช้เวลาร่วมกับนายเข้าใจไหมไอ้สุบื้อเอ้ยเทปคาสเซ็ตพอไหมเราเงินไปด้วยดีไหมฮะเงินเหรอเขาทำงานเป็นทหารมาทั้งชีวิตน่ะเงินนิดหน่อยน่าจะช่วยดูแลเขาได้ไม่มากก็น้อยเขาไม่ได้ขาดเงินเขาเพียงแค่ขาดเพื่อนน่ะเราซื้อผลไม้ไปเป็นมารยาทดีไหมที่นี่คนไม่ค่อยเยอะเลยปกติก็โล่งๆแบบนี้ล่ะมาแล้วเหรอปู่มู่จือตื่นแล้วไปเยี่ยมสิคะเดี๋ยวนะไหนบอกว่าเรามาเยี่ยมทหารผ่านศึกไงนี่คุณโกหกเหรอเปล่านะบอกความจริงมาทหารคนนั้นเป็นปู่ของฉันคราวก่อนฉันเล่าเรื่องคุณให้เขาฟังเขาก็เลยอยากพบคุณนะปู่ของคุณเหรอคุณน่าจะบอกผมก่อนนะผมจะได้เตรียมของขวัญให้ดีมากกว่านี้ให้เขาแค่นี้ตอนพบกันครั้งแรกได้ยังไงกันเฮ้ยเขาไม่ต้องการอะไรหรอกไม่เป็นไรไปกันเถอะเฮ้ยไม่น่าเลยสวัสดีค่ะเรามาเยี่ยมค่ะปู่วันนี้ไม่ต้องไปเรียนเหรอไม่มีเรียนค่ะแล้วนี่ใครล่ะเนี่ยผู้ชายที่หนูพูดถึงจางจั่งกงอ๋อจางกงฉันจำได้แล้วเขาคือเว็บมาสเตอร์ของห้องสนทนาใช่ไหมนั่งสิานั่งเลยนั่งเลยเชิญเลยเชิญเลยยินดีที่รู้จักนะครับผมมากระทันหันไปหน่อยผมไม่ได้เตรียมอะไรเลยเอาผลไม้มาให้นะครับถ้าเธอมีเวลาเตรียมตัวจะเอาอะไรมาให้ฉันงั้นเหรอปู่อย่าทำให้เขากลัวสิคะจริงๆแล้วฉันไม่ชอบพิธีการแบบนี้ที่สุดเลยนะเธอดูจริงจังมากนั่งเธอนั่งอย่าเกรงเลยเอามานั่งเลยนั่งลงมานี่มาปู่เฮ้ยเป็นเพื่อนคุยหน่อยนะได้ครับเธอเริ่มก่อนเลยสิ
ผมได้ยินจากมู่จือว่าคุณปู่เคยอยู่ในกองทัพทหารมาก่อนหรือครับ นั่นมันเรื่องในอดีตทำไมหลานยังเที่ยวออกไปเล่าอยู่อีกเนี่ยฮะคุยกันไปนะคะหนูจะไปล้างผลไม้เอาสิให้ผมช่วยไหมพูดเรื่องนั้นตอนฉันอยู่ในสงครามกองโจรภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยพ่อคะลุงคะหนูจะไปล้างผลไม้ค่ะล้างผลไม้เหรอไม่ต้องก็ได้เข้าไปดีกว่าค่ะนี่นี่ฮะแกถูกจับได้แล้วโดนแน่แน่รู้จักกันสิคะหนูขอแนะนำคนนี้เขาเป็นเพื่อนหนูนี่พ่อฉันนี่ลุงฉันยินดีที่รู้จักครับพ่อหนุ่มเป็นเพื่อนที่มหาลัยเหรอเอ๊ะเรียนด้วยกันสมัยมัธยมด้วยหรือเปล่าเนี่ยทำไมถามเยอะจังคะหนูไปปลอกแอปเปิ้ลให้นะคะเจ้าสองคนนี้ตัวสูงกันจริงๆเลยยืนแล้วทำฉันเวียนหัวไปหมดมามานั่งลงนั่งลงนั่งลงนั่งเลยผมเอาเก้าอี้มาเพิ่มให้ฉันเองฉันเองผมเองนั่งเลยพ่อสบายดีไหมครับก็ดีสมบัติคือว่าพ่อหนุ่มครับฉันคงไม่คุยมากไปนะคนแก่มันก็แบบนี้แหละฉันจะชอบหวนคิดถึงอดีตเก่าๆนะไม่หรอกครับผมชอบฟังเรื่องเล่าจากคนแก่มากที่สุดดีกว่าอ่านหนังสือตั้งเยอะถ้าฟังเรื่องจากประสบการณ์ของตัวเองผมจะจินตนาการออกเหมือนดูหนังเก่าๆนะครับ ครอบครัวของเธอทำอะไรอยู่ล่ะอ๋อพ่อแม่ผมทำงานในโรงงานทอผ้านะครับพ่อผมเป็นช่างส่วนแม่อยู่ฝ่ายผู้บริหารหลังจากนั้นพวกเขาเปิดร้านตัดเสื้อตามนโยบายการซื้อหุ้นกู้ผู้อาวุโสของประเทศนะครับโอ้ไม่เลวนะเนี่ยเรียกว่ามืออาชีพเฮ้ยคำนั้นมันล้าสมัยแล้วนะครับฉันรู้ว่าแกเป็นคนทันสมัยเฮ้ยพ่อครับหายากมากนะเนี่ยที่คุยกับพ่อหนุ่มคนนั้นซะเยอะแยะเลยเพลงเก่ายังคงดีที่สุดพ่อเปลี่ยนเรื่องอีกแล้วนะครับฉันรู้ว่าแกอยากพูดถึงเด็กคนนั้นฉันเล่าเกี่ยวกับอดีตของฉันและเขาก็ฟังอย่างตั้งใจฮะใครที่ทนการพลาดของฉันได้ก็ต้องเป็นคนที่มีความอดทนอย่างมากเลยล่ะรู้ไหมยิ่งกว่านั้นในฐานะเพื่อนของมู่จือแล้วเขาจะไม่ส่งผลเสียต่อมู่จือแน่ๆนี่ไม่ต้องไปส่งฉันหรอกจะได้ไม่ต้องซื้อตั๋วใหม่เอางั้นก็ได้เพจมาหาฉันก็ได้นะฉันจะโทรหาคุณจะได้ประหยัดเงินนะไม่เอาหรอกผมก็มีศักดิ์ศรีของตัวเองนะเพจมาแล้วผมจะเสียเงินโทรหาคุณเองก็ได้ฉันไปแล้วนะสถานีโทรทัศน์ปักกิ่งเซี่ยงไฮ้ผมเอ็นดูพวกคุณมากๆนะถ้าเป็นเมื่อ10ปีก่อนเนี่ยเอาไม่สิ5ปีก่อนไม่มีใครออกจากสถานีโทรทัศน์กันหรอกนะแต่ตอนนี้พวกคุณเปลี่ยนไปแล้วพวกคุณกล้าหาญมากคุณจินครับอย่าถือเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อก่อนเลยนะครับ พูดตรงๆนะผมรู้สึกผิดจริงๆที่ผมเคยกล่าวหาว่าคุณผิดน่ะไม่หรอกครับมันผ่านไปแล้ววันนี้ผมจะเป็นเจ้าภาพคิดซะว่าเป็นงานเลี้ยงอำลางั้นผมเลี้ยงเองนายนี่ใจกว้างจังไม่ถือโทษเขาด้วยซ้ำฉันทำไม่ได้หรอกถ้าเป็นนายสมัยยังเรียนอยู่ฉันยังยอมรับไม่ได้เลยแม้สามารถแก้ปัญหาได้ฉันก็จะรักษาความยุติธรรมให้กับตัวเองแต่ว่าหลังจากทำงานมานานก็เลยรู้ทุกคนในสังคมนี้ต้องเจอความไม่ยุติธรรมทั้งนั้นแหละเสียใจเหรอเปล่าวะนายกลัวว่าจะเลือกผิดล่ะสิทำไมฉันต้องกลัวนายคือคนที่ควรจะกลัวมากกว่า
ฉันเพิ่งเริ่มทำงานได้ไม่ถึงปีฉันจะเริ่มต้นใหม่ได้เสมอเน่ฉันก็ไม่กลัวเหมือนกันนะ ได้งั้นเรามายืนเคียงข้างกันละกันมุ่งไปข้างหน้า นี่ดูนี่สิเนี่ยดูสิคุณรู้จักยี่ห้อนี้ไหมเฮ้ยโถเอ้ยจะบอกให้มันชื่อยี่ห้อเอสปรีฉันฟังมาจากเหยาเหยาเลยนะยี่ห้อนี้แพงจริงๆนะเหยาเหยาเคยอยากได้แต่ก็ซื้อไม่ไหวเนี่ยนี่เสื้อผ้าในร้านยี่ห้อนี้ไม่ต่ำกว่าร้อยหยวนจะบอกให้แพงมากเลยเหรอเหยาเหยาค่อนข้างประหยัดอยู่นะคิดดูนะจะซื้อมันมาเพียบเลยนี่แล้วเธอเป็นแค่พยาบาลจะไปเอาเงินจากไหนมีบางอย่างแปลกๆแน่นอนเลยคิดอะไรของคุณเนี่ยอย่าทำให้มันฟังดูลึกลับสิฉันคิดไม่ผิดหรอกนะนี่ฉันจะไปโรงพยาบาลนะไปดูให้เห็นว่าเธออยู่กับใครฉันไม่อยากให้มีคนไม่ดีอยู่ใกล้เธอนะต้องคอยจับตาดูอ๋อจริงสิพรุ่งนี้จะมีคนมาเอาเสื้อตัวใหม่แล้วก็อย่าลืมรีดให้ฉันด้วยอย่าลืมนะลุงคะขอพิเศษหนึ่งที่เอาที่แพงที่สุดใส่ทุกอย่างเลยนะได้เลยนั่งก่อน พิเศษหนึ่งที่โต๊ะหนึ่งเจ้าหน้าที่ลีทำอะไรผิดอีกล่ะอย่าใจร้ายนักสิฉันตกเป็นเหยื่อเสมอนะ แขนของคุณหายแล้วเหรออืมหายแล้วผมเพิ่งถอดเฟือกออกอะเอ้ยอีกไม่นานก็จะปี2000แล้วใช่จะปี2000แล้วคุณจะทำอะไรในวันสิ้นปีเหรอวันสิ้นปีเหรอทำงานถึง4 ทุ่มแล้วก็กลับบ้านนอนนะสิทำไมคุณถึงทำงานตลอดอ่ะคนอื่นไปเที่ยวกับครอบครัวหรือแฟนแต่ว่าผมโสดไงผมก็เลยเต็มใจทำงานในช่วงวันหยุดอ่ะแล้วพ่อแม่คุณอ่ะท่านไม่โกรธเหรอแม่ของฉันโกรธมากที่ฉันทำงานช่วงปีใหม่พ่อแม่เสียหมดแล้วฉันขอโทษนะไม่เป็นไรหรอกผม30แล้วนะไม่เสียใจหรอกไม่ได้อ่อนไหวขนาดนั้นคุณอายุ30แล้วเหรอคุณมีโรคที่ไม่กล้าบอกใครหรือเปล่าหรือว่ากลัวที่จะแต่งงานเพราะเคยเจ็บให้ฉันแนะนำหมอให้เอาไหมคุณพูดแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยฉันเคยอยู่ในแผนกทางเดินปัสสาวะไม่รังเกียจหรอกบอกมาเถอะขอบคุณค่ะหรือว่าบอกอาการของคุณมาสิฉันจะวิเคราะห์ให้ฉันมีประสบการณ์พอร่างกายผมดีมากสุขภาพดีสุดๆกินก๋วยเตี๋ยวไปเถอะพูดอะไรของคุณเนี่ยฮะเด็กเหลือขอฮะถ้าไม่ใช่เพราะฉันเห็นจักรยานของแกน่ะฉันควรจะต้องไปตามหาแกทุกที่เลยแม่ทำอะไรเนี่ยฉันทำอะไรถามแกเถอะแกเปลี่ยนงานใช่ไหมตอนนี้แกเป็นโอเปอเรเตอร์เหรอเอาไปคุยที่บ้านนะคุยอะไรที่บ้านนั่งลงเลยนั่งวันนี้แกต้องอธิบายให้ฉันฟังเดี๋ยวนี้เลยนะต่อหน้าตำรวจเนี่ยนะไม่อายบ้างเหรอพูดแบบนี้แหละดีแล้วนี่เขาจะได้พาแกไปที่สถานีตำรวจแล้วก็จับขังคุกซะเลยอ่ะคุณตำรวจได้ยินไหมแม่ชอบอ้างตำรวจหลอกฉันแต่เด็กแม่บอกถ้าไม่เชื่อฟังเดี๋ยวตำรวจมาจับนะป้าครับสอนลูกแบบนี้ไม่ดีเลยนะครับฉันแค่ล้อเล่นนะอย่าเปลี่ยนเรื่องถามหน่อยฮะนี่ใครทำให้แกกล้าเปลี่ยนงานรับหลังฉันบอกมานะเจโย คุณมาจากภาคใต้ใช่ไหมคุณนวดแป้งเจ๋งกว่าแม่ผมอีกฉันเรียนมาจากป้าน่ะหลังเธอไม่ค่อยดีแต่เธออยากกินเกี๊ยวทุกปีฉันเลยเรียนรู้จากเธอเพื่อช่วยเธอทำน่ะอ๋อผมไม่อยากเชื่อเลยจริงๆหลังจากที่ผมไปว่าลุงของคุณไหนจะต้องสูญเสียใบปริญญาแต่ก็ได้ภรรยาที่ดีอย่างคุณมันคุ้มค่าว่าไหมเจโย บางครั้งผมก็สงสารคุณคุณต้องเลี้ยงเสี่ยวชานคนเดียว
สงสารฉันทำไมผมกลัวว่าคนจะตัดสินคุณคุณต้องทำงานและเลี้ยงลูกคนเดียวนี่ยากจะตายฉันไม่เหนื่อยหรอกเสี่ยวชานเขาเป็นเด็กดีเลี้ยงง่ายฉันเลยไม่รู้สึกว่ามันยากส่วนเรื่องที่คนอื่นว่ามันไม่ใช่เรื่องของฉันเจโยระบายออกมาก็ได้นะผมอยากให้คุณพึ่งพาผมได้ฉันไม่ใช่นางเซียงหลินระบายอะไรล่ะอย่ามากวนฉันนะนี่คุณล้างมือหรือยังเนี่ยอ๋อผมอยากกินแป้งทอดหวานเดี๋ยวออกไปซื้อนะอาฮะผมด้วยแน่นอนไม่มีปัญหาเอาเหมือนกันนะได้ฮะเฮ้ยเฮ้ยยิ้มหน่อยนี่จะทำอะไรอ่ะเฮ้ยกลับเร็วๆนะบ่ายนี้ฉันต้องใช้อ่ะเดี๋ยวฉันมานะวันนี้ไม่ได้มากับคุณแม่หรอคะอ๋อเปล่าครับเอาตัวนี้แล้วก็ตัวนี้และตัวนี้ด้วยตัวนี้ด้วยเธอสูง168ผอมหุ่นดีเอาไซส์นี้นะครับได้ค่ะรอสักครู่ร้อนไหมไม่ค่ะหนูทดสอบอุณหภูมิแล้วแม่ของแกไม่ยอมกินข้าวเย็นอีกเดี๋ยวลูกไปพูดดีๆกับแม่เขาหน่อยเถอะนะทำไมล่ะคะเงินเดือนของหนูเพิ่มขึ้นตั้ง3เท่าทำไมแม่ถึงไม่มีความสุขคิดว่าหาที่หนูซื้อมาทั้งหมดเอาเงินที่ไหนซื้อเหรอไอ้แกทำไมไม่เก็บหนังสือพิมพ์อ่านเสร็จแล้วก็โยนมันไปทุกที่เลยเนาะได้ยินไหมถ้าลูกไม่ยอมง้อแม่แม่จะทรมานพ่อแทนนะรู้ไหมหนูไม่สนหรอกแม่เป็นเมียพ่อรีดเทน้ำสิหนูต้องทำงานล่วงเวลาหลังสระผมด้วยพวกเรายุ่งมากเพราะเปลี่ยนยุคเจ้านายบอกว่ากะกลางคืนจะได้เงิน3เท่าอ๋องั้นเหรอจะออกไปไหนตอนอากาศหนาวเหรอไปทำงานตอนนี้ที่โรงพยาบาลคงยุ่งสินะฉันไม่ได้ทำงานที่นั่นแล้วฉันทำงานที่เพจเซ็นเตอร์นะอ๋อก็ดีนะตอนนี้เพจกำลังฮิตมากฉันไปก่อนนะหนูตกใจหมดเลยทำอะไรของแม่เนี่ยพันคอเอาไว้ไม่งั้นจะเสียใจไปใส่ซับในอีกแล้วไปใส่เดี๋ยวนี้เลยไม่เอาถ้าไม่ใส่ตอนนี้ภายหลังแก่ไปจะเดินไม่ได้นะเรื่องนั้นไม่สนหรอกเนอะไปนะไอ้เดี๋ยวเฮ้ยอากินสิฮะขอบใจอร่อยมะอร่อยดีกินสิผมพอแล้วกินไปเมื่อกี้นั่งนี่ก่อนนะแม่ครับไงอ๋อเรามีแขกอยู่เหรอ
สวัสดีค่ะคุณป้าเข้ามานั่งก่อนสิครับเจโยเสี่ยวชานทักคุณย่าสิดีฮะไงเด็กดีลูกไปห้างมาใช่ไหมและใช้บัตร VIP ของแม่ซื้อของด้วยครับผมไปร้านเสื้อผ้าที่แม่เป็นลูกค้าประจำอ๋อหลังจากทำงานมา1 ปีลูกไม่เคยซื้ออะไรให้เราเลยพรุ่งนี้ปีใหม่แล้วไงผมอยากเซอร์ไพรส์แม่โอ้มีเซอร์ไพรส์ด้วยเหรอเอาล่ะไม่เลวแกเปิดร้านวิดีโอได้ใน1 ปีแกไม่ได้ทำให้พ่อแม่อับอายแม่จะกลับไปบอกพ่อเรื่องนี้ก็แล้วกันปีใหม่ก็มาเยี่ยมเราบ้างนะครับเซอูช่วยบอกหัวหน้าทีว่าวันนี้ฉันไปทำงานไม่ได้เพราะปวดท้องอืมขอให้เจ้าชานมาแทนสิบอกว่าได้เงิน3 เท่าเออขอบคุณนะเกิดอะไรขึ้นอีกเนี่ยไม่มีอะไรวันนี้ฉันต้องทำงานแต่ว่ายกเลิกไปแล้วมาส่งท้ายปีเก่าด้วยกันสิคุณจะได้มีเพื่อนไงฉลองคนเดียวเถอะผมได้รับสายให้ไปห้ามเหตุวิวาทวิวาทแบบไหนอะข้อพิพาททางแพ่งงั้นฉันจะไปกับคุณด้วยนี่คืองานผมนะถ้างั้นคุณขี่นำเดี๋ยวฉันตามไปทำเหมือนไม่รู้จักกันก็ได้ก็ได้จะตามติดเกินไปล่ะมันจะดูไม่ดีได้เลย只想好好爱你。